ตำนานคนดังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตำนานคนดังวันนี้นะคะอุ้มจะพาไปย้อนดูซินเดอเรลล่าเมืองไทยค่ะคุณกบประภัสรานะคะจากพี่เลี้ยงนางงามกลายเป็นผู้ครองมงกุฎเสียเองค่ะก่อนที่จะเปิดฉากหลังเวทีนะคะโดนบุกห้องทำลายข้าวของค่ะในช่วงนี้นะคะกระแสนางงามกำลังได้รับความสนใจค่ะเพราะว่าแฟนๆนางงามนะคะต่างส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้กับอแมนดาชาลินออฟดัมค่ะที่เพิ่งจะเดินทางเตรียมตัวไปชิงตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สเมื่อไม่นานมานี้นะคะและในวันนี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนนะคะยังคงตราตึงและจดจำได้กับตำนานนางงามที่ยังมีลมหายใจซินเดอเรลล่าเมืองไทยอย่างคุณกบประภัสราเตชะไพบูลย์ค่ะจากอดีตสาวโรงงานนะคะได้เงินค่าจ้างไม่กี่ร้อยต่อวันกับชีวิตพลิกผันนะคะพุ่งสู่การประกวดนางงามจนได้ที่1ค่ะเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์นะคะปี2531หรืออีกฉายาก็คือนางงามประหลัดขิกค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยได้พกไว้ในมวยผมของเธอนะคะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ตนเองโชคดีค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะพาไปย้อนดูเรื่องราวของคุณกบประภัสรากันค่ะโดยในการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2531นะคะเธอเป็นคนที่เด่นมากค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเธอไม่ได้มาเพื่อประกวดนางงามเองนะคะแต่เธอเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเพื่อนนางงามค่ะเมื่อกองประกวดเห็นว่าเธอแต่งตัวดีนะคะก็เลยเข้าไปถามว่ามาสมัครนางงามหรือเปล่าจ๊ะนะคะแต่คุณกบเนี่ยก็ได้สายหน้านะคะแล้วก็ชี้ไปทางคนข้างๆค่ะว่าไม่ใช่ค่ะคนนี้ค่ะกบมาเป็นเพื่อนเฉยๆนะคะกองประกวดเนี่ยกวาดตาเธอมองทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็นึกในใจว่าสวยขนาดนี้ยังจะมีหน้ามาเป็นพี่เลี้ยงอีกไม่ได้นะคะปล่อยเอาไว้ไม่ได้เลยนะคะให้เธอเนี่ยไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้ค่ะคุณน้องค่ะตอนนั้นนะคะคุณกบเนี่ยเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยแหละค่ะหน้าไทยผิวพรรณก็ดีนะคะขาสวยหุ่นดีพอสมัครวันนั้นเนี่ยก็ฉายแววทันทีเลยแหละค่ะเมื่อร้อยพ่อพันแม่มาเจอกันนะคะนางงามเนี่ยก็เริ่มคอมเมนต์กันค่ะท่านผู้ชมมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกนะแล้วก็กาตัวตั้งตัวตีนะคะคนที่เด่นที่สุดถูกเสี่ยมให้กลายเป็นคู่แข่งและคู่ชกนอกเวทีกับคุณเบกกี้ริสาหงหิรันค่ะซึ่งเธอนะคะได้เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติทั้งด้านการศึกษาการมีเสียงเชียร์ล่วงหน้าว่าเธอเนี่ยจะได้มงกุฎนะคะซึ่งอีกกลุ่มนึงที่เชียร์คุณกบประภัสราเนี่ยบรรดานางเชียร์ทั้งหลายเนี่ยก็ได้เสี่ยมให้ทั้ง2คนเนี่ยทะเลาะกันนะคะมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกนะคะยุแยงตะแคงรั่วกันอยู่ตลอดเลยแหละค่ะจนกระทั่งทั้ง2คนเนี่ยคอมเมนต์กันขึ้นมาจริงๆค่ะทั้ง2ฝ่ายนะก็เลยทะเลาะกันอย่างหนักจนกองประกวดเนี่ยต้องเข้ามาคุยนะคะว่าทะเลาะกันทำไมใครได้เราก็ควรจะดีใจและชื่นชมยินดีไปกับเขานะคะทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้เหมือนกันทั้งนั้นนะคะรักกันไว้สิเวทีนี้เนี่ยพี่เองก็ไม่รู้ว่าใครจะได้นะคะพี่ไม่ได้เป็นคนให้คะแนนถ้าพี่เป็นคนให้คะแนนให้ไปเลย20มงกุฎนะคะให้ทุกคนเสียงยุ่งยังตะแคงรั่วเนี่ยจึงได้เงียบหายไปค่ะท่านผู้ชมในที่สุดความวุ่นวายก็จบลงค่ะท่านผู้ชมโดยตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2531เป็นของคุณกบประภัสราค่ะซึ่งเธอนะคะก็ยังต้องเดินทางไปประกวดสมิธเวิลด์ในปีนั้นต่อค่ะซึ่งมีเวลาเตรียมตัวไปประกวดอีกไม่กี่วันนะคะแต่หลักฐานของเธอเนี่ยไม่ครบก็ต้องพากลับไปเอาที่บ้านในคืนนั้นเลยค่ะพอไปถึงอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะกองประกวดเนี่ยตกใจมากคาดไม่ถึงว่าคุณกบเนี่ยจะก้าวมาได้ไกลขนาดนี้นะคะก็ที่บ้านของเธอน่ะสิคะท่านผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าคุณกบเนี่ยเธอเป็นเพชรในตมจริงๆค่ะแต่ทว่าในตอนนั้นนะคะข่าวโจมตีของคุณกบประภัสราเนี่ยก็ยังมีออกมาเรื่อยๆค่ะบางก็ว่าแอบมีแฟนมาแล้วดราม่าในเรื่องต่างๆนะคะซึ่งระหว่างคุณกบกับคุณเบกกี้เนี่ยเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะต้องไปนั่นไปนี่ด้วยกันกลายเป็นว่าพวกเขาสองคนเนี่ยรักกันดีต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะผลการตัดสินดังกล่าวนะคะฉากหน้าของการประกวดครั้งนี้แต่เมื่อคล้อยหลังค่ะเหตุวุ่นๆก็ตามมาค่ะเมื่อมีรายงานว่าได้มีกลุ่มนางงามนะคะที่ตกรอบเนี่ยกลุ่มใหญ่เลยไม่ยอมรับคำตัดสินค่ะรวมตัวกันประท้วงที่หลังเวทีแต่ยังดีค่ะที่มีกลุ่มพี่เลี้ยงมาคอยห้ามปรามทำให้เรื่องไม่ลุกลามนะคะแต่เมื่อกลับมาถึงห้องพักที่โรงแรมค่ะที่ทีมงานเนี่ยได้จัดเตรียมห้องพักใหม่ให้กับมิสไทยแลนด์เวิลด์นะคะซึ่งก็มีสาวงามสาวงามหลายๆคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีค่ะแต่พอรุ่งเช้านะคะเมื่อคุณประภัสราเนี่ยกลับมาอีกครั้งค่ะก็พบว่าสภาพห้องเนี่ยถูกรื้อกระจุยกระจายนะคะเสื้อผ้าที่แขวนไว้เนี่ยก็ถูกนำมากองอยู่กับพื้นค่ะกระเป๋าสตางค์นะคะสร้อยคอทองคำหนัก2 สลึงพระเลี่ยมทองแม้แต่กางเกงในก็ยังหายค่ะท่านผู้ชมส่วนคาถาเพชรนะคะก็ถูกทิ้งไว้ในโถส้วมค่ะสภาพคล้ายกับถูกทุบค่ะ
ขณะที่เจ้าตัวนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปแจ้งความด้วยค่ะแต่เพียงอยากได้บัตรประชาชนคืนเท่านั้นเองค่ะและหลังได้มงนะคะคุณกบประภัสราเนี่ยก็ได้รถได้เงินล้านด้วยนะคะได้ของเยอะแยะมากมายเลยเลยค่ะก็ยังคงต้องเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องเลี้ยงครอบครัวนะคะเคยมีนักข่าวถามเธอว่าสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรนะคะคุณกบเนี่ยตอบอย่างไม่ลังเลเลยแหละค่ะว่าจะซื้อผ้าห่มไปให้พ่อแม่พี่น้องที่บ้านเรียกได้ว่ากตัญญูจริงๆค่ะหลังจากนั้นก็ทำให้มีคนเข้ามาจีบเธอมากมายค่ะแต่ในที่สุดนะคะคุณกบก็เลือกคุณเอพรเทพค่ะให้เป็นคู่ครองนะคะจากสาวบ้านนากลายเป็นซินเดอเรลล่าเมืองไทยค่ะแม้ว่าการได้ตำแหน่งจะกลายเป็นตำนานไปแล้วนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยความสวยของเธอนะคะคุณกบประภัสราเนี่ยก็ยังไม่สางเลยเลยค่ะเพราะเมื่อติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอแล้วนะคะก็ยังเห็นได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังสวยไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะ